เศรษฐาขอบคุณทุกภาคส่วนช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยมากกว่าเดิม 34% การเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 16:43 น.เศรษฐาขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานหนักช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยมากกว่าเดิม 34% เมื่อเทียบกับปีก่อนทั้งเปิดวีซ่าเพิ่มเที่ยวบินนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ทวิตเตอร์ว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไทยจนถึงปัจจุบันก็20กว่าล้านคนซึ่งสูงขึ้นกว่า 34% เมื่อเทียบกับปีก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่โชคดีแต่ต้องขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักทั้งเปิดวีซ่าเพิ่มเที่ยวบินการขยายไปสู่ Aviation Hub การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภาคบริการเองก็ปรับตัวรับนักท่องเที่ยวกันเป็นอย่างมากพร้อมรอยยิ้มและนิสัยของเจ้าบ้านคนไทยทุกคนที่รับนักท่องเที่ยวเรายังไปต่อได้อีกครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็คาดว่าจะฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวไทยกว่า 6.4 ล้านคนเข้ามาในช่วงเดียวกันซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 50% ในช่วงปีก่อนลุยกันต่อกับภาคบริการและการท่องเที่ยวของไทยครับวีรพลยอมรับตามความเร็วโดมินิกันไม่ทันรู้ตัวเทียบระดับนานาชาติยังไม่ดีพอปารีสเกมวันที่27กรกฎาคม2567 23:20 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมรอบแรกหรือ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟียวจุธามาศจิตพงษ์ขึ้นเวทีดวลกับซาร่าเซอร์โควิชจากเซอร์เบียผลปรากฏว่าตลอด3ยกเฟียวจุธามาศเป็นฝ่ายไล่ต้อนนักชกเซอร์เบียและทำอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าก่อนครบยกกรรมการจะยกมือให้เฟียวชนะไป 4-1 เสียงผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับเบอร์เต้าวิดัดจากโมร็อกโกต่อที่รุ่น80กิโลกรัมชาย4เกมวีรพลจงจอหอดวลกับคริสเตียนซาเวียปินาเลสจากโดมินิกันเริ่มยกแรกวีรพลใช้ยับซ้ายนำหลอกขณะที่นักชกโดมินิกันใช้ความเร็วคอยโยกหลบและหาโอกาสดักต่อยจังหวะ2ซึ่งได้ผลจบยกแรกคะแนนเป็นของปินาเลสยก2ปินาเลสยังคงอาศัยชั้นเชิงและความเร็วคอยดักต่อยขณะที่วีรพลพยายามเดินเข้าใส่แต่ก็ต้องคอยระวังหมัดที่คู่ชกปล่อยสวนกลับมาด้วยเหมือนกันจบยก2คะแนนยังเป็นของปินาเลสเข้าสู่ยกสุดท้ายวีรพลที่ต้องเดินหน้าลุยกลายเป็นเข้าทางปินาเลสที่ยังใช้ชั้นเชิงหลบหมัดและดักต่อยได้อย่างแม่นยำครบ3ยกกรรมการให้ปินาเลสชนะวีรพล 5-0 เสียงส่งผลให้นักชกไทยจอดเพียงรอบแรกอย่างน่าเสียดายหลังการชกวีรพลเผยว่าวันนี้ยอมรับว่าไม่ทันความเร็วของเขาที่ผ่านมาก็ดูฟอร์มของคู่ชกมาโดยตลอดซึ่งเขามักจะชนะมวยที่เดินเข้าหายกแรกจึงยังไม่เดินเข้าใส่แล้วคอยยับหลอกดึงจังหวะแต่เอาเข้าจริงกลายเป็นว่าดึงไม่ทันเขาเร็วกว่าจังหวะหนึ่งอย่างไรก็ตามส่วนตัวรู้สึกพอใจการชกของตัวเองแต่เทียบกับระดับนานาชาติยังไม่ดีพอสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเด่นออนไลน์วันที่27กรกฎาคม2567 16:30 น.สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567วันที่27กรกฎาคม
2567สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ความว่าเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอาตมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงน้ำจิตมุทิตาปราโมทและถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เสด็จสถิตในพระราชสถานะพระประมุขเป็นศรีสง่าแห่งอาณาประชาราษฎร์ทรงรับพระราชภาระหน้าที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยตบะอันหมายถึงกุศลสมาทานตามแบบบัญญัติแห่งราชธรรมสอดคล้องต้องด้วยหลักพระพุทธศาสนาอันการทำหน้าที่ของพระราชานั้นย่อมได้แก่การครองแผ่นดินสอดส่องดูแลอาณาราษฎรคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขดุจมารดาบิดาถนอมเลี้ยงบุตรไม่ย่อหย่อนละทิ้งหรือว่างเว้นดั่งคาถาบทหนึ่งแสดงว่าพระอาทิตย์มีตบะส่องแสงในกลางวันพระจันทร์มีตบะส่องแสงในกลางคืนเป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญตบะเมื่อปฏิบัติหน้าที่สำเร็จด้วยดีย่อมเป็นผู้มีตบะปรากฏเกียรติยศลือชาสง่างามเป็นที่ยำเกรงผู้คนพากันสรรเสริญว่าถึงพร้อมด้วยตบะเดชะเป็นคุณาลังการอันวิจิตยอดเยี่ยมสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความเกษมสวัสดิ์บังเกิดประโยชน์สุขสำเร็จแก่มหาชนใต้ร่มพระบารมีทรงแผ่พระมหากรุณาธิคุณไปโอบอุ้มคุ้มครองพระสกนิกรทั่วหน้านับว่าได้ทรงกระทําตามหน้าที่สมพระขติยชาติและสมความเป็นสัตบุรุษคนดีผู้ภาคเพียรแผ่เผากิเลสทรงข่มพระราชหฤทัยยืนหยัดดำรงพระองค์รับพระราชภาระหน้าที่อย่างอดทนเข้มแข็งและมั่นคงตามพระราชอุดมการณ์ที่ทรงสมาทานไว้โดยมิหวั่นไหวสะทกสะเทือนด้วยกระแสโลกธรรมต้องตามในแห่งภาษิตในมหาสุตโสมชาดกความว่าพระราชาผู้เอาชนะคนไม่ควรชนะไม่ชื่อว่าพระราชาเพื่อนผู้เอาชนะเพื่อนไม่ชื่อว่าเพื่อนและอื่นๆบุตรผู้ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าไม่ชื่อว่าบุตรสภาที่ไม่มีสัตบุรุษไม่ชื่อว่าสภาผู้ไม่พูดเป็นธรรมไม่ชื่อว่าสัตบุรุษส่วนผู้สงบจากราคะโทสะโมหะพูดเป็นธรรมะย่อมชื่อว่าสัตบุรุษคนดีด้วยประการชนีนะมหามงคลสมัยพิเศษแห่งพระชนมพรรษาขอเดชานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนพระราชกุศลและธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์สัพพิบัติอุปัทวันตรายอย่าได้พองผ่านพระยุคลบาทจงทรงเรืองรองโอภาสด้วยพระราชธรรมบารมีประดุจดวงวชิระอันผ่องใสแผ่พันรังสีแห่งทศมรัชสมัยส่องใจมหาชนชาวไทยให้เอิบอาบปราบปลื้มอยู่เสมอไปตลอดการเป็นนิจเทอญ